อ่ะมาเริ่มกันเลยเชิญโอเคอ่ะวันนี้ก็เป็นครั้งที่4นะครับเห็นนะอ่ะโอเคอ่ะครั้งที่4ก็จะเป็นในเรื่องของพลังงานต่อนะครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนพลังงานไปแล้ว2ตัวก็คือเป็นพลังงานโจรนะพลังงานโจรก็คือเป็น EK ใช่ไหมทวนเร็วๆนะ1ส่วน2 K ไม่ใช่1ส่วน2 FB กำลัง2โอเคอ่ะตอนนี้เป็นพลังงานโจรนะตัวนี้ใช้ก็ต่อเมื่อมีตัวอะไรมีความเร็วนะมีตัว V ต่อไปเป็นพลังงานศักย์ครับก็คือ EP นะก็จะเป็น MGH โอเคนะครับจะใช้ก็ต่อเมื่อมีตัวความสูงนะมีความสูงโอเคนะอ่ะต่อมาวันนี้พี่จะเน้นในเรื่องของสักอีกแบบนึงครับเขาเรียกว่าสักยืดหยุ่นหรือว่าขอเรียกว่าเป็นสปริงแล้วกันโอเคนะเป็นพลังงานที่เกิดจากสปริงโอเคนะสูตรของมันจะเป็น EK เอ้ยไม่ใช่เป็น ESP ครับหรือว่า E สปริงเลยก็ได้นะจะเป็น1ส่วน2 KX กำลัง2โอเคอ่ะก่อนอื่นที่เราจะเรียนในเรื่องของพลังงานสปริงพี่จะต้องทวนในเรื่องของคำว่าสปริงก่อนโอเคอ่ะมาทำความรู้จักกับสปริงนิดนึงสปริงเนี่ยภาพในฟิสิกส์เนี่ยเราจะเจอค่อนข้างเยอะครับลักษณะของมันจะเป็นอย่างนี้ตึ๊ดๆๆๆคล้ายๆเป็นก้อนๆนะแล้วก็มีมวลวัตถุอย่างนี้โอเคตัวนี้เนี่ยจะมีมวลวัตถุเช่นเป็นมวล M ครับตัวนี้ก็คือสปริงนั่นแหละเนี่ยถ้าเราเจออย่างเงี้ยคือสปริงสปริงตัวนี้เนี่ยสปริงทุกอันจะมีค่า K ครับค่า K คือไลน์ค่า K ตัวนี้จะเป็นเขาจะเรียกว่าเป็นค่านิสสปริงครับค่านิสสปริงนะโอเคซึ่งค่านิสสปริงนี้คืออะไรมันก็คือจะเป็นค่าที่บอกว่าสปริงแต่ละตัวเนี่ยมันมีความแข็งและความอ่อนต่างกันยังไงถ้าค่า K มากจำเลยนะถ้าค่า K มาก K เนี่ยมากก็คือสปริงมันจะแข็งครับถ้าสปริงแข็งเนี่ยเราก็จะต้องออกแรงเยอะที่จะยืดมันออกเนี่ยก็คือจะต้องใช้ F เยอะเพราะว่าสปริงมันแข็งโอเคนะแต่ถ้า K น้อยสปริงเนี่ยค่า K น้อยเนี่ยเราก็ออกแรงนิดเดียวเองใช้ F ไม่เยอะสปริงก็ยืดละซึ่งประโยชน์ของไอ้ตัวสปริงตัวนี้เนี่ย K มากเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียครับข้อดีก็คือในเชิงที่แบบว่าเราจะต้องใช้แรงเยอะในการยืดมันออกแต่ว่าข้อดีของสปริง K มากเนี่ยก็คือเขาจะเอาไปทำพวกช็อคอัพรถยนต์ใช่ก็คือนั่นหมายความว่ามันจะคล้ายๆเป็นช็อคอัพถ้า K มากก็คือมันรับน้ำหนักได้เยอะเอาง่ายเลยคือรถจะรับน้ำหนักได้เยอะส่วนตัวถ้า K น้อยเนี่ยรถก็รับน้ำหนักได้น้อยโอเคนะอันนี้คือเป็นพื้นฐานของสปริงนะครับโอเคซึ่งตัวสปริงเนี่ยสิ่งที่น้องจะต้องรู้นั่นก็คือสปริงแบบปกติเลยนะยังไม่ได้ยืดอะไรมันเลยออกมาจากโรงงานแบบสดๆร้อนเนี่ยมันจะมีความยาวของสปริงครับก็คือ L ตัวนี้คือเป็น L ของสปริงเริ่มแรกเลยคือเรายังไม่ได้ยืดอะไรมันทั้งสิ้นนะครับหลังจากนั้นถ้าเราเริ่มยืดเนี่ยสปริงมันก็จะยืดออกถูกไหมโอเคนะครับมันก็จะยืดออกนั่นหมายความว่าถ้าเรายืดเนี่ยสปริงเนี่ยความยาวของสปริงเนี่ยมันก็ต้องมากกว่า L ถูกปะมันก็ต้องมันมากกว่า L ซึ่งเขาก็คุยกันว่าเอาไงดีมันมากกว่า L เขาก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นน่ะก็คือให้ L อ่ะคงที่ไว้ที่เดิมแต่ระยะที่เพิ่มขึ้นมาตัวนี้ให้เป็นระยะ X ครับโอเคนะก็คือสปริงที่ยืดเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นระยะที่มันยืดออกจากตัว L ตัวเดิมอันนี้คือเป็น L เริ่มต้นถูกมั้ย X ตัวนี้แหละคือจะเป็นไอ้ X ในสูตรนั่นแหละก็คือเป็นระยะยืดของสปริงนะครับส่วนอีกอันนึงก็มีคนบอกว่าแล้วถ้าเรากดมันนะอย่างเช่นเรากดมันเข้าไปอย่างเช่นสปริงตอนแรกเป็นอย่างเงี้ยยาว L แต่ว่าเรากดอัดสปริงเข้าไปสมมติอันนี้คือ L เดิมนะ L เดิมอยู่ประมาณนี้แต่ว่าพอกดเข้าไปแล้วเหลือแค่นี้เองสปริงอันใหม่นั่นหมายความว่าถ้าอย่างงั้นก็คือระยะที่กดเข้าไปก็คือเป็นระยะ X เหมือนกันแล้วกันประมาณนั้นเพราะฉะนั้นจําไว้เลยครับว่า X ตัวนี้ก็คือเป็นระยะยืดนะหรือว่าระยะหดก็ได้ของสปริงจะยืดหรือหดก็ได้จะยืดหรือหดก็ได้นะปกติถ้า x เป็นบวกมักจะเป็นระยะยืดครับ x เนี่ยถ้าเป็นบวกนะมักจะเป็นระยะยืดส่วนถ้า x ติดลบเนี่ยมักจะเป็นระยะหดก็คือหดเข้าไปในตัวสปริงโอเคนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานของสปริงนะต่อมาครับสิ่งที่เราจะต้องรู้ก่อนเลยก่อนที่จะไปรู้พลังงานสปริง
น้องจะต้องรู้แรงสปริงก่อนแรงสปริงครับแรงสปริงเนี่ยจะเป็น F เท่ากับ KX ครับสูตรมันแบบง่ายมากเลยนะ F เท่ากับ KX F หน่วยเป็นไรนิวตันไงโอเคนะ F ก็หน่วยเป็นนิวตันอ่ะโอเคแล้วตัว KX ล่ะ K ก็คือเป็นค่านิสสปริงครับเป็นค่านิสสปริงนะโอเคเป็นค่าคงที่ของสปริงแต่ละตัวตัว X ตัวนี้จะเป็นระยะยืดหรือหดก็ได้ครับยืดหรือหดก็ได้โอเคสิ่งที่น้องจะต้องโฟกัสที่ให้ดีก็คือเรื่องนี้เนี่ยเด็กจะชอบพลาดหน่วยนะตัว N ตัวนี้หน่วยเป็นนิวตันครับ X ตัวนี้เนี่ยหน่วยเป็นเมตรโอเคนะส่วนใหญ่ข้อสอบมันจะชอบให้ตัว X หน่วยเป็นเซนติเมตรสมมุติถ้าให้ X มา50เซนติเมตรเนี่ยน้องเอา50ไปแทน X ตัวนี้เลยยังไม่ได้ครับน้องจะต้องเปลี่ยน50ให้เป็นเมตรก่อนโดยการหามันด้วย100จําไปเลยใช่ก็คือหาร100ก็คือจะกลายเป็นหน่วยเป็นเมตรเลยอ่ะมันก็คือเป็น 0.5 เมตรโอเคนะเราถึงเอา 0.5 ในเมตรเนี่ยไปแทนในตัว X ตัวนี้โอเคคําถามคือแล้ว XK ล่ะค่าในสปริงมันมีหน่วยเป็นอะไรวิธีการสมมุติถ้าเราจําไม่ได้ในพี่สอนเทคนิคการจําสมมุติเราไม่รู้ว่าไอ้ K เนี่ยหน่วยเป็นอะไรน้องก็แค่ย้ายตัว X ไหนไปหารครับมันจะกลายเป็น F ส่วน X ใช่ป่ะเท่ากับ K โอเคอ่ะเราก็ใส่เลย F หน่วยเป็นอะไรนิวตันครับแล้ว X อ่ะหน่วยเป็นอะไร X ก็หน่วยเป็นเมตรใช่ป่ะเพราะฉะนั้นค่า K เนี่ยสามารถหน่วยเป็นนิวตันต่อเมตรได้เลยครับประมาณนั้นอันนี้คือค่าหน่วยของค่านิสสปริงนะโอเคนะอ่ะพอเราได้ตัว K แล้วได้ตัว X แล้วเนี่ยสิ่งที่โจทย์มันสามารถถามได้น้องจํางานได้ป่ะw เท่ากับ fs อ่ะเออน้องสามารถเอาตัวไอ้สปริง kx เนี่ยใส่เข้าไปได้นะใช่ใส่ kx เข้าไปได้ครับแล้วก็คูณกับ s ก็ได้ใช่ซึ่งมันก็จะกลายเป็นงานหรือเป็นพลังงานนั่นเองอ่ะซึ่งตัว x ตัวนี้เนี่ยจะเป็นระยะยืดหรือระยะหดก็ได้หรือว่ามันจะยืดหดปกติก็คือตัว s น่ะสามารถแทนอะไรก็ได้ตัวนี้เนี่ยเวลาเราแทนไปปุ๊บมันก็คือจะกลายเป็น kx กําลัง2ถูกปะเออมันก็จะคล้ายๆกับสูตรของพลังงานครับนั่นหมายความว่าพลังงานเนี่ยมันใส่1ส่วน2เข้าไปข้างหน้าอันนี้คือสูตรพลังงานนะหลักการจําง่ายๆที่มันใส่1ส่วน2ไปข้างหน้าเพราะว่ามันต้องการให้พลังงานเป็นพลังงานกึ่งกลางของตัวสปริงจริงๆหมายความว่าไงหมายความว่าตอนแรกเนี่ยสปริงอ่ะยังไม่ได้ยืดนะแล้วต่อไปอ่ะสปริงแบบยืดที่สุดอ่ะอันนี้คือยืดแม็กอันนี้คือยืดยังไม่ได้ยืดเลยเป็นมินอันนี้คือเป็นแม็กแล้วพลังงานล่ะพลังงานระหว่างยืดมินกับแม็กอ่ะเขาก็เลยมินคือศูนย์แม็กก็คือแม็กเขาก็เลยจับบวกกันหาร2ครับก็เป็นมินบวกแม็กหาร2ประมาณนั้นมันก็เลยเป็นที่มาของไอ้สูตรนี้โอเคนะประมาณนั้นก็คือน้องไม่จำเป็นต้องเข้าใจว่าที่มาเป็นไงก็จำสูตรไปเลยก็ได้ครับว่าตัวของสปริงน้องจำนะมันจะสปริงเนี่ยจะมีอยู่2อันคือแรงถูกปะกับพลังงานนะแรงเนี่ยจำเลยครับ F เท่ากับ KX ครับจบแหละมีอยู่แค่นี้สั้นๆง่ายส่วนพลังงานจะเป็น ESP ครับหรือว่าเป็น E spring ก็เท่ากับอะไร1ส่วน2 kx กําลัง2แค่นี้เองมีแค่2อันอ่ะสปริงลูกเล่นของมันมีอยู่แค่นี้โอเคนะครับอ่ะต่อมาสิ่งที่พี่จะต้องให้เราลองทําเลยจะได้แบบรู้สมมุติว่าพี่มีสปริงอันนึงครับสปริงอันนึงนะตัวนี้เนี่ยมีค่า k เท่ากับ50ครับประมาณนั้นอ่ะค่า k เท่ากับ10นั้นนิวตันต่อเมตรนะแล้วพี่ออกแรง F ดึงไปทางนี้ครับเท่ากับ20นิวตันครับพี่ถามว่าสปริงจะยืดเท่าไหร่นะถามระยะยืดครับก็คือถาม x นั่นเองน้องก็แทนง่ายๆเลยก็เป็น F เท่ากับ kx ถูกไหม F ก็คือละ20ใส่ไปเลยครับ20 k ก็คือ50นะใส่ไปอันนี้คือเป็น x น้องก็แค่ย้ายข้างปกติครับเราจะได้ x แล้วเท่ากับ2ส่วน5 2ส่วน5นี่พี่ขอคูณ2นะเพื่อให้มันเป็นปรับให้มันเป็น10มันจะกลายเป็น4ส่วน10ครับหรือเท่ากับ 0.4 หรือว่าน้องจะ2ส่วน5น้องหารเลยก็ได้นะมันก็จะได้ 0.4 เหมือนกันโอเค 0.4 ตัวนี้จําไว้ว่าหน่วยเป็นเมตรนะจ๊ะโอเคเพราะฉะนั้นถามว่าสปริงยืดเท่าไหร่น้องก็ตอบว่า 0.4 เมตรหรือ40เซนก็ได้อันเดียวกันครับ 0.4 เมตรกับ40เซนโอเคนะถ้าเราได้เป็นเมตรต้องการปรับเป็นเซนน้องก็เอา100คูณเข้าไปโอเคนะอันนี้ก็คือแบบว่าเบสิกง่ายๆอ่ะต่อมามันจะมีลูกเล่นของสปริงนิดนึงครับลูกเล่นของสปริงโอเคนะสปริงเนี่ยมันจะมีลูกเล่น2แบบแบบแรกคือเป็นอย่างนี้อันที่1คือเขาเรียกว่าเป็นสปริงรวมอ่ะสมมุติเอาใหม่เป็นตัวนี้ครับ
F เท่ากับ50นิวตันเอา500เลยดีกว่า500นิวตันครับตัวนี้ให้ K1 ครับเท่ากับ200นิวตันต่อเมตรเห็นครับแล้วก็ K2 เนี่ยให้เท่ากับ100นิวตันต่อเมตรคำถามคืออยากรู้ว่าไอ้สปริง2อันเนี้ยมันจะยืดออกเท่าไหร่โอเคนะสมมุติถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยสปริงเวลามันยืดเนี่ยมันก็จะต้องยืดออกเท่ากันแต่ว่าค่า K มันไม่เท่ากันที่มันจะเวลาเราออกแรงยืดเนี่ยตัวนี้ก็คือจะออกแรงเป็นระยะ x เท่ากันเพียงแต่ว่าค่า k เนี่ยเราจะคิดทีละอันไม่ได้ครับเพราะว่าค่า k เนี่ยมันจะต้องเลยเอามาเหมือนกับเป็นหา k ใหม่เขาเรียกว่า k รวมใช่คือถ้าน้องเจออย่างเงี้ยน้องต้องหา k ใหม่ก่อนคือ k รวมเพราะว่ามันมีค่า k 2อันคือ k 1กับ k 2วิธีทําวิธีการทํา k รวมน้องก็จับบวกกันเลยจริงๆแบบง่ายขนาดนั้นเลยจริงๆอ่ะก็เอา200บวกกับ100เลยครับk รวมเนี่ยเลยได้เป็น300ครับประมาณนั้นนิวตันต่อเมตรเพราะนั้นน้องต้องการหาว่ามันยืดเท่าไหร่ก็ตั้งครับ f เท่ากับ kx โอเคนะ f ก็แทนไป500 500ครับ k ก็คือ300ครับเป็น k รวมนะ300อ่ะสายปลายโอเคน้องก็จะหา x ออกมาได้แล้วนะอ่ะโอเคนะพอแค่นี้ก่อนโอเคพี่จะให้เราลองดูรูปแบบในเรื่องของการรวมการหาค่า k รวมถ้าน้องเจอรูปแบบอย่างนี้รูปแบบอย่างนี้นะแบบเนี้ยอันนี้เป็น k1 อันนี้เป็น k2น้องเอา k1 บวก k2 เลยครับ k รวมเนี่ยจะเท่ากับ k1 บวก k2 เลยโอเคนะครับโอเคแล้วถ้ามันมี3อันนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย3อันอันนี้เป็น k1 k2 k3 k รวมก็คือจับรวมกันหมดเหมือนกันครับก็คือเป็น k1 บวก k2 บวก k3 โอเคนะอันนี้คือ k รวมอ่ะแล้วถ้ามันเป็นอีกรูปแบบนึงแล้วถ้าเป็นอย่างงี้ล่ะอยู่ตรงกลางครับสปริงยึดหัวท้ายอันนี้เป็น k1 อันนี้เป็น k2 k รวมจะเป็นยังไง k รวมรูปแบบนี้ก็เหมือนกันครับจะเอา k1 มาบวกกับ k2 เหมือนกันเลยนะโอเคเพราะนั้นสิ่งที่พี่อยากให้เราจำภาพนี้ไว้แล้วก็จำภาพนี้ไว้ที่มันเป็น2ฝั่งโอเคนะก็คือแพทเทิร์นแบบนี้คือจะเอาค่า k เนี่ยมารวมกันเลยอ่ะข้อสอบอาจจะเจอน้องอาจจะเจอแบบข้อสอบแบบแปลกๆนี้ที่มันเป็น k แบบแปลกๆเนี่ยปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปึ๊บเนี่ยอันนี้ k1 อันนี้ k2 อันนี้ k3 เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการหา k รวมเนี่ยเพื่อเอาไปแทนในสูตรนะก็กลายเป็น k1 บวก k2 บวก k3 เลยครับโอเคนะอันนี้ก็คือเป็นอีกแพทเทิร์นนึงอ่ะโอเคได้นะครับอ่ะมันจะมีอีกแบบนึงครับที่ k รวมมันจะไม่ได้รวมแบบบวกกันอย่างงี้อ่ะต้องลองดูนะอันนี้จะเป็นอีกแบบนึงละนี่อันนี้ครับน้องสังเกตดูว่าอันนี้คือ k1 อันนี้คือ k2 มันคือสปริง2ช่วงเขาเรียกว่าการเอาสปริงมาต่ออันเนี้ยใช่อันเนี้ยเวลาเราหา k รวมเนี่ยเราจะจับบวกกันไม่ได้ละอย่างเงี้ยไม่ได้ละโอเคนะครับจับบวกกันอย่างงี้ไม่ได้ละเราจะต้องใช้สูตรคล้ายๆรวมของไฟฟ้าก็คือเป็น1ส่วน k รวมจะเท่ากับ1ส่วน k1 ครับเดี๋ยวพี่เขียนให้มันดีๆหน่อยจะเท่ากับนะ1ส่วน k1แล้วก็บอกด้วย1ส่วน k2 โอเคนะครับถ้าแบบว่ามันไม่หมดแค่นี้มันมีสีแดงต่อเข้าไปอีกเป็น k3 น้องก็บวกต่อไปครับก็คือ1ส่วน k3 โอเคนะอ่ะประมาณนี้พอรวมเสร็จแล้วปุ๊บก็จะได้เป็น k รวมอ่ะเพราะนั้นข้อนี้เดี๋ยวพี่ลองทางตัวเลขแล้วคิดให้เราดูอ่ะโอเคสมมติว่าพี่มีสปริง3อันครับเอาแค่2พอแล้วกันโอเค3เยอะไปอ่ะมีสปริง2อันก็คือมันต่ออย่างเงี้ยแล้วก็มีไอ้ตัวนี้เป็นมวลผูกอยู่ครับแล้วออกแรง100นิวตันแล้วกันครับแล้ว100นิวตันไปถึงอยากรู้ว่ามันจะยืดระยะยืดคือเท่าไหร่โอเคนะครับระยะยืดคือเท่าไหร่ให้ k ตัวนี้เท่ากับ50ครับให้ k ตัวนี้เท่ากับ100โอเคนะครับมี k 2ตัวอยากรู้ว่ายืดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นวิธีการทําเนี่ยก็สูตรของเรามีสูตรเดียวครับก็คือเป็น f เท่ากับ kx นะ f เท่ากับ kxแต่ว่า k ตัวนี้เนี่ยเรายังใช้ไม่ได้เพราะว่า k ตัวนี้ต้องเป็น k รวมครับอ่ะสิ่งที่เราแทนได้เราแทน f เป็น100ได้แต่ว่า k เนี่ยเรายังแทนไม่ได้โอเคนะก็เว้นไว้ก่อนครับแล้วก็ตัว x เนี่ยคือตัวที่เราต้องการหาน้องต้องมาหา k รวมก่อนวิธีการทํา k รวมก็เป็นอะไร1ส่วน k รวมเท่ากับ1ส่วน k 1ก็1ส่วน50เลยนะบวก1ส่วน k 2ก็1ส่วน100เลยครับโอเคพอเป็นตัวนี้เสร็จแล้วก็รวมเลขแบบปกติครับคูณไขว้ครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะ
ตัวนี้ก็คือเป็น100นะตัวนี้บวก50นะแล้วส่วนด้วย5,000นะได้เป็น 1/k รวมนะโอเคนะครับอ่ะตัวนี้นะอ่ะเพราะนั้นข้างบนเนี่ยมันจะได้เป็น150นะข้างบนได้เป็น150ครับเพราะนั้นพี่ก็จะตัด0 2ตัวก่อนนะเดี๋ยวตัวนี้ก่อนโอเคแล้วเอา5ตัดอีกทีนึง5ตัดครับกลายเป็น3ส่วนด้วย100โอเคนะแต่ว่าเรายังเวลาเราได้เครวมอ่ะน้องอย่าลืมกลับทิ้งนะเพราะว่าเครวมมันอยู่ข้างล่างนะโอเคป่ะเครวมมันอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นถ้ากลับไปปุ๊บเครวมก็คือย้ายไปฝั่งนี้ไอ้นี่ก็ย้ายมา3ก็ย้ายลงมาหาเพราะนั้นเขียนไม่ได้เราจะได้เครวมเท่ากับ100ส่วน3ครับโอเคนะหารการได้ประมาณ33นะพี่ก็ใส่เลยนะประมาณ 33.33 ครับก็จะได้ตัวนี้แล้วเพราะนั้นระยะ x เนี่ยก็เท่ากับ100หารด้วย33ครับหน่วยเป็นเมตรก็ตอบแล้วนะประมาณนั้นโอเคนะอันนี้คือลักษณะของการหาค่าเครวมเอาล่ะที่ต้องสอนเพราะว่าพลังงานไอ้เรื่องของการคำนวณพลังงานมันก็มีสปริงแบบลักษณะแบบนี้เหมือนกันโอเคนะอ่ะสิ่งที่น้องจะเจอรูปแบบอีกรูปแบบนึงคือแบบนี้ครับพี่บอกว่าดักไว้ให้หมดเลยนะแบบนี้อ่ะนี่เลยอ่ะสปริงเป็นอย่างนี้ครับปึ๊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 บพี่ถามง่ายๆถามแค่หาเครวมให้หน่อยสมมุติว่าตัวนี้คือ50ตัวนี้คือ50ตัวนี้คือ50แล้วก็ตัวนี้คือ50คำถามคือเครวมคืออะไรวิธีการทำน้องต้องรวมไอ้นี้ก่อนโอเคนะครับรวมไอ้นี้ก่อนรวมตัวนี้ก็คือจำได้ไหม1ส่วน k รวมจะเท่ากับ1ส่วน50นะแล้วก็บวกด้วยอะไร1ส่วน50นะโอเคกลายเป็นอันนี้ไม่ฐานเท่ากันแล้วนะไม่ต้องคูณไขว้นะกลายเป็น2ส่วน50เลยนะ2ส่วน50ปุ๊บ2ส่วน50เท่ากับ1ส่วน k รวมครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการ k รวมเราก็เด้ง k รวมขึ้นไปข้างบนเราจะได้ k รวมเท่ากับ50ส่วน2นะก็ได้ k รวมเท่ากับ25โอเคเพราะฉะนั้นตัวนี้น้องก็ลบทิ้งได้เลยครับตัวนี้จะได้เป็น25อันนี้ลบทิ้งเลยนะปึ๊บรวมแล้วครับเป็นเส้นสีเขียวเป็นเส้นใหม่เป็น25โอเคพอเราไปอย่างนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนาะก็หาเครวมได้แบบง่ายๆเลยครับเท่ากับอะไร25บวกอะไร50นะแล้วก็บวก50นะเพราะว่าถ้ามันเป็นแบบอย่างละอันอย่างอะไรเนี่ยน้องสามารถรวมแบบรวมแบบปกติได้เลยมันก็ได้เครวมเท่ากับ125นิวตันต่อเมตรนะโอเคครับอ่ะได้นะเพราะฉะนั้นไอ้นี่คือลูกเล่นของสปริงหมดแล้วมีอยู่แค่นี้แหละเอาละมาคำนวณแล้วคำนวณในเรื่องของงานพลังงานนะครับที่จะเริ่มจากโจทย์จริงๆเลยโอเคสมมติว่าพี่มีสปริงครับเริ่มแรกก็คือเอายากกันเลยอะสปริงครับแล้วก็มีมวลอันนี้เป็นแท่นสปริงนะอันนี้เป็นก้อนหินครับมวล5กิโลกรัมครับพี่อยากรู้ว่าให้ค่า K ครับค่า K ก่อน K เนี่ยเท่ากับ200แล้วกันพี่ออกแรงกดสปริงให้มันยุบลงไปบอก X เลยกันนะคือตอนแรกบวก5กิโลกรัมเนี่ยอัดเข้าไปในสปริงเท่ากับ50เซนครับแล้วก็ปล่อยพี่อยากรู้ว่าเวลาปล่อยปุ๊บลูกมวลสีฟ้าเนี่ยมันก็จะไหลขึ้นไปพี่อยากรู้ว่าลูกมวลสีฟ้าขึ้นไปได้สูงสุดเท่าไหร่ขึ้นไปได้สูงสุดเท่าไหร่ครับโอเควิธีทำก็เหมือนเดิมเหมือนกับงานพลังงานที่เรียนไปครั้งที่แล้วตัวนี้ก็คือเป็น A ใช่ไหมอันนี้คือเป็นช่วง B โอเคนะครับช่วง A กับช่วง Bตอนแรกเนี่ยวัตถุหยุดนิ่งกันเลยนะโอเคครับก็คือสปริงหยุดนิ่งแล้วหลังนั้นก็ปล่อยปุ๊บลูกบอลสีฟ้ามันก็จะวิ่งแล้วก็ขึ้นเนินขึ้นไปอยากรู้ว่าขึ้นไปได้สูงสุดเท่าไหร่เรามาพิจารณาทีละช่วงกันเริ่มแรกเนี่ยก็คือเป็น e ก่อนถูกไหมก็คือ e ที่ a เท่ากับ e หลังโอเคนะครับ e ก่อนน้องดูก่อนเลยครับ e ก่อนมีความสูงไหมไม่มีใช่ป่ะก็มันต่ำสุดเนี่ยไม่มีความสูงครับเพราะนั้นพลังงานศักเป็น0เลยครับพลังงานศัก MGF เป็น0นะแล้วหลังจากนั้นพี่ถามว่ามีพลังงานจนเปล่าพลังงานจนพี่ว่าพี่เขียนแบบเต็มๆให้น้องดูไว้ทีละอันเลยดีกว่าพลังงานตอนนี้เราเรียนไป3ตัวถูกไหมครับครั้งที่แล้ว2ตัวแล้วครั้งนี้เป็นสปีดอีก1ตัวนั่นหมายความว่า e ก่อนน้องก็ใส่ไปก่อนเลยครับ3ตัว MGF 1ส่วน2 mv สแควร์ใช่แล้วก็บวกด้วย1ส่วน2 kx ครับโอเคนะอันนี้คือฝั่งที่เป็นก่อนนะตัวไหนมีเก็บไว้ตัวไหนไม่มีตัดเป็น0โอเคนะ
เริ่มจาก MGS เนี่ยเราไม่มีความสูงครับก็ตัดทิ้งถูกป่ะเพราะว่าช่วงแรกไม่มีความสูงเลยช่วงที่2ช่วงแรกเหมือนกันครับมีพลังงานจนมั้ยมันบอกว่าหยุดนิ่งครับแสดงว่า U เริ่มต้นเป็น0แสดงว่าตัวนี้ก็ไม่มีครับโอเคอ่ะมาดูครับสปริงชัดๆเลยเนี่ยเราเห็นอยู่มันเป็นสปริงแสดงว่ามันมีสปริงอยู่โอเคแสดงว่าตอนก่อนเนี่ยก็คือมีสปริงตัวเดียวเราก็ลบเลยครับโอเคแสดงว่า E ก่อนเนี่ยได้แล้วก็คือมีสปริงตัวเดียวเราก็ใส่รอครับ1ส่วน2 kx กําลัง2โอเคเอาละมาดู E หลังบ้าง E ตอนหลังครับแล้วก็ตอนแรกถ้าเรายังไม่ดูเราก็ใส่ไปก่อนเลยครับตัว MGS 1ส่วน2 MB กําลัง2แล้วก็บวกแรก1ส่วน2 kx กําลัง2MGS มีไหมนี่มีครับเพราะว่ามันถามว่าขึ้นไปได้สูงสุดเท่าไหร่ตัวนี้ก็เก็บไว้นะเก็บไว้ก่อนโอเคขึ้นไปได้สูงสุดนั้นจำได้ไหม V มีไหมที่ตำแหน่งสูงสุดนั้นข้างบนเนี่ย V มันจะเท่ากับ0ครับขึ้นไปได้สูงสุดแสดงว่าตัวนี้ไม่มีนะพลังงานจนไม่มีครับสปริงด้านหลังไม่เห็นมีสปริงเลยช่วง B ไม่มีสปริงก็ตัดทิ้งครับเพราะนั้นสิ่งที่ได้พลังงานเนี่ยก็คือจะเหลือแค่ตัวนี้ครับจับเท่ากันได้เลยอันนี้คือเป็นการถ่ายเทพลังงานนะเพราะนั้นเราก็แทนค่าเลยครับเขาอยากรู้ว่าขึ้นไปได้สูงสุดเท่าไหร่นะโอเคก็แทนเลยครับ1ส่วน2k ก็คือ200นะ x เนี่ยต้องแทนเป็น 0.5 นะเพราะว่าต้องแทนหน่วยเป็นเมตรกำลัง2ครับแล้วก็ m ก็คือมวล5กิโลกรัมนะครับคูณกับ10ครับแล้วก็จะติดตัว hy s ตัวนี้ก็คือจะเป็นความสูงที่เราต้องการหาโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดเลขปกติตัวแรกเนี่ยได้100นะตัวแรกได้100ไอ้ตัวนี้ 0.5 ได้เป็น 0.25 นะกำลัง2โอเคนะลูกคูณการกลายเป็น25เลยละกันนะ25ครับเท่ากับ 50h นะโอเคเพราะนั้นน้องก็ย้าย50ไปหารครับมันจะกลายเป็น1ส่วน2 h เท่ากับ1ส่วน2หน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นเมตรนะครับโอเคแสดงว่าตัวนี้ขึ้นไปได้1ส่วน2เมตรครับหรือว่า 0.5 เมตรนั่นเองขึ้นไปได้สูงสุด 0.5 เมตรหรือขึ้นไปได้เท่ากับ50เซนก็ได้นะโอเคครับได้แล้วนะโพสต์สปริงเปลี่ยนใหม่บ้างสมมุติว่าพี่มีทางลาดลงมาครับข้างล่างมีสปริงอยู่รองรับอยู่เลยพี่อยากรู้ว่าถ้าสปริงตัวนี้มีค่า k เท่ากับ30ครับเอา300แล้วกันนิวตันต่อเมตรนะพี่อยากรู้ว่าสปริงจะยุบไปเท่าไหร่ถาม x ครับก็คือจะยุบไปกี่เซนยุบไปเท่าไหร่ยุบไปกี่เมตรแล้วกันยุบไปเท่าไหร่ถ้าเริ่มแรกก็คือให้ข้างบนเนี่ยมีมวลวัตถุอยู่ตรงนี้มีมวลก้อนๆ อยู่ครับเป็นมวลก้อนนี้เนี่ยเป็นมวล5กิโลกรัมครับแต่ว่าไม่หยุดนิ่งแล้วครับก็คือเคว้งลงมาเลยเคว้งลงมาด้วยความเร็ว2เมตรต่อวินาทีโอเคนะแล้วก็ให้มันไหลลงมาตามรางซึ่งรางสูงเท่ากับ10เมตรครับอยากรู้ว่าสปีดเนี่ยจะยุบลงไปเท่าไหร่โอเคครับอ่ะวิธีการทำก็เหมือนเดิมครับเราก็ให้ช่วงนี้เป็นช่วง A ช่วงนี้ก็เป็นช่วง B โอเคนะช่วง A อ่ะก็คือเป็นช่วงก่อนนะก็เขียนว่า E ก่อนครับเท่ากับ E หลังโอเคนะ E ก่อนเนี่ยเอาชัดๆเลยสิ่งที่น้องเห็นอะไรแน่ต้องเห็นความสูงใช่ไหมแน่นอนครับต้องมี MGS แน่ๆเลยตอนน้องเห็นอะไรอีกเนี่ยความเร็วต้องมีพลังงานจนแน่ๆครับตอนเริ่มแรกมีสปริงปะไม่มีใช่ปะพอนั้นก็บวก0นะไม่มีสปริงโอเคครับก็บวก0ไปอ่ะมาอันนี้คือจบแล้วช่วงแรกช่วงหลังครับช่วงหลังมีความสูงไหมโอ้โหไม่มีนะบวก0ครับมีพลังงานจนไหมพลังงานจนคำว่ายุบไปได้เท่าไหร่เนี่ยนั่นหมายความว่าน้องลองนึกภาพดูดีนะสมมุติว่าตอนแรกเนี่ยมีสปริงอย่างเงี้ยมาใช่ไหมครับการที่มันจะยุบไปได้มากสุดเนี่ยก็คือวัตถุเนี่ยมันจะต้องชนตัวสปริงแล้วมันก็กดเข้าไปในสปริงนะพอกดเข้าไปยุบไปได้มากสุดวัตถุมันจะต้องหยุดนิ่งถูกปะหยุดนิ่งก่อนเพื่อที่จะดูว่ามันเข้าไปได้สุดเท่าไหร่โอเคแสดงว่าถ้าเข้าไปได้สุดปุ๊บถึงหยุดนิ่งเนี่ยแสดงว่า v ข้างในเนี่ยจะเท่ากับ0ครับเป็นความเร็วของวัตถุมันจะต้องหยุดนิ่งเพราะว่าเข้าไปได้มากที่สุดเพราะว่าถ้า v ไม่เท่ากับ0มันก็สามารถเข้าไปได้อีกถูกมั้ยทําให้สปริงยุบไปได้อีกอ่ะนั่นหมายความว่าตัวนี้ก็คือเลยไม่มีโอเคนะครับอ่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายเห็นชัดๆเลยเราเห็นสปริงเราก็ใส่เลยครับ1ส่วน2 kx กําลัง2โอเคอ่ะเพ
พราะนั้นพอมันเป็นตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราก็แทนค่าเลยครับพี่ลบตัวบนนะแทนค่าข้างบนแล้วกันเราจะได้เห็นชัดๆก็ตัว m ใช่ไหม m คือ5ครับก็ใส่เลยนะพี่ใส่เป็น5คูณกับ10ความสูงก็คือ10นะแล้วก็บวกด้วยครับ1ส่วน2ครับ m ก็คือ5ครับ v ก็คือเป็น2นะกำลัง2ไปเลยนะ4นะโอเคนะครับแล้วก็เป็น1ส่วน2ครับ k ก็คือ300ใส่ไปแล้วก็ติด x กำลัง2ไว้ครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการหานะว่ามันยุบลงไปได้เท่าไหร่ก็จะได้เป็นตัวนี้เราก็รวมเลขปกติข้างหน้าเนี่ยได้เป็น500ตัวนี้ตัดซะก่อนนะครับได้เป็น10นะโอเคครับแล้วก็150นะx กำลัง2เพราะฉะนั้นก็ตัวบนก็ลบจ้าน้องจะได้เป็น510นะส่วนด้วย150ตัดศูนย์เลยนะเท่ากับ x กำลัง2ครับโอเคเพราะนั้น x เดียวก็ตอบติดลูปไปเลยก็ได้ครับ51ส่วนด้วย115หรือว่าเราอยากจะไปทำให้มันง่ายกว่านี้ก็ได้ถ้ามันห่างกันน่าจะได้ประมาณรูท3กว่าๆนะก็ตอบเลยครับตอบติดไปเลยก็ได้ด้วยเป็นเบสประมาณนี้นะโอเคต่อไปจะเริ่มยากขึ้นอีกนิดนึงยากขึ้นอีกนิดนึงแหละพี่เริ่มจากตัวนี้ครับมีวัตถุก้อนหนึ่งครับอยู่ข้างบนครับบนอากาศเลยนะจากจุดนิ่งด้วยนะตัวเนี้ย5กิโลกรัมเอาตัวเล็กง่ายๆข้างล่างเนี่ยมีสปริงอยู่ครับสปริงอยู่พี่ถามว่าถ้าวัตถุจุดนิ่งเนี่ยมวล5กิโลกรัมเนี่ยลงมากดสปริงครับตรงนี้พี่ให้ความสูงน้องมาให้ความสูงมาเท่ากับ10เมตรแล้วกันโอเคเอาแบบจะได้คิดเลขง่ายๆ10เมตรแล้วสปริงยุบไป50เซนครับ x เท่ากับ50เซนติเมตรพี่ถามว่าค่า k เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย k สปริงเท่ากับเท่าไหร่สปริงเนี่ยมันจะยุบลงไปเท่าไหร่โอเคนะครับอ่ะเหมือนกับตาช่างเลยนะตาช่างครับประมาณนั้นก็คือเอาของปล่อยมาปุ๊บ10เมตรปุ๊บแล้วก็กดลงมาเนี่ยจะได้เท่าเท่าไหร่โอเคอ่ะวิธีทำก็ง่ายๆครับน้องก็อันนี้คือตอนแรกใช่ป่ะตอน A แล้วไอ้ช่วงนี้คือตอน B นะโอเคนะครับอ่ะตอนแรกเนี่ยก็เป็น E ก่อนนะเท่ากับ E หลัง E ก่อนเนี่ยแน่นอนเราเจอความสูงก่อนเลยมี MGS แน่ๆโอเคนะครับแล้วก็บวก0นะวัตถุหยุดนิ่งนะ0ครับไม่มีพลังงานจลข้างบนไม่มีสปริงด้วยก็บวก0อีกทีนึงก็คือสปริงไม่มีโอเคนะอ่ะตอนล่างครับตอนล่างเราเห็นชัดๆมีสปริงแน่ๆแล้วก็ความสูงเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเราเอาระดับอาร์คอีก็คือที่ระดับตรงนี้เลยความสูงจะไม่มีเลยครับความสูงก็คือเป็น0แสดงว่า MGS ไม่มีพลังงานจลลงไปได้เท่าไหร่ก็คือเป็น0นะพลังงานจลเพราะว่าถ้าทําให้สปริงยุบลงไปได้มากที่สุดเนี่ยวัตถุมันจะหยุดนิ่งนะครับก็คือมันก็จะหยุดแล้วมันไม่เคลื่อนที่แล้วเป็น0ครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือบวกสปริงนะอ่ะสอเสือแล้วกันโอเคบวกสปริงครับนั่นหมายความว่าสูตรเนี้ยถ้าแบบเขียนใหม่ง่ายๆเนี่ยจะได้เป็น MGH ครับเท่ากับ1ส่วน2 kx กําลัง2ก็เหมือนเดิมเลยง่ายๆสูตรง่ายแล้วโอเคปัญหาของสูตรนี้มันจะมีปัญหาที่ตัว h ครับตัวนี้เดี๋ยวพี่ให้เราลองดูนะm เนี่ยไม่มีปัญหาน้องก็แทนเป็น5ครับ g น้องก็แทนเป็น10ตัวปัญหาคือตัว h ครับมันจะมีน้องตอบแบบ2เสียงน้องเสียงแรกตอบว่าแทน h เป็น10เมตรน้องอีกเสียงหนึ่งจะตอบว่าเป็น10บวกกับ50เซน50เซนเนี่ยก็คือ 0.5 0.5 นะ 0.5 เมตรคำถามคือเราจะต้องแทน h เป็นอะไรอันนี้มันอยู่ที่ว่าเราเอาอะไรเป็นระดับอ้างอิงครับแต่ส่วนใหญ่เวลาเราเอาระดับอ้างอิงเนี่ยเรามักจะเอาระดับอ้างอิงที่ต่ำที่สุดโอเคนะนั่นหมายความว่า h ตัวนี้เนี่ยจะต้องเอาตัวนี้เราจะต้องบวกกับระยะของไอ้สปริงด้วยก็คือบวกระยะที่สปริงมันยุบลงไปด้วยนะจะกลายเป็น 10.5 ครับต้องแทนไป10.5 ถ้าน้องแทนเป็น10ถูกไหมได้เหมือนกันถ้าน้องแทนเป็น10นะแสดงว่าน้องเอาระดับตัวนี้เป็นอ้างอิงใช่ระดับอ้างอิงเป็นอ้างอิงซึ่งแทนได้เหมือนกันแต่ว่าไอ้สปริงเนี่ยไอ้ฝั่งสปริงฝั่งข้างหลังเนี่ยมันจะไม่ใช่มีแค่1ส่วน2 kx ครับมันจะต้องบวก mgs ไปด้วยซึ่ง ax ตัวเนี้ยก็คือน้องก็ต้องไปแทนอะไร50เซนอยู่ดีใช่เพราะนั้นมันทําได้2แบบโอเคนะแต่ว่าพี่ว่าเอาแบบง่ายๆแบบนี้ดีกว่าก็คือไม่ต้องแทนหลายเยอะแยะก็คือคิดที่แบบว่า
สูงสุดไปเลยครับใช่ก็คือรวมระยะหดไปด้วยเลยประมาณนี้นะโอเคหลังจากนั้นก็เท่ากับ1ส่วน2ครับ k เราไม่รู้ใช่ป่ะ x เนี่ยคือ50เซนครับเป็น 0.5 กําลัง2โอเคอ่ะก็คูณปกตินะตัวนี้เอา10ไปคูณเลยกันได้เป็น105คูณ5ครับกลายเป็น525โอเคแล้วก็เท่ากับ0.25 ครับส่วน2แล้วก็ติด k ไว้โอเคนะครับเอาตัว2ตัวเนี้ยย้ายขึ้นไปคูณก่อนเลยแล้วกันกลายเป็น1050นะ1050ครับแล้วก็หารด้วย 0.25 นะจะเท่ากับค่า k จ้ะโอเคค่า kนั่นแหละมันก็จะเป็นสกิลในเรื่องของเศษซ้อนอ่ะถ้าเป็นตัวนี้ทำไงเราก็แค่เลื่อนจุดครับเลื่อนจุดไป2ตัวครับไอตัวข้างล่างจาก 0.5 ก็เหลือเป็นแค่25โอเคพอเป็นตัวนี้เสร็จแล้วก็ง่ายแล้วตัวนี้หารลงตัวนะรู้สึก25เนี่ยเอา5ตัดก่อนเลยกันเหลือ5 5เหลือ2เหลือ5เหลือ1แล้วก็ได้เป็นตัวนี้ครับได้เป็น 21,00021,000 หาร5อีกรอบพี่หาแล้ว 21,000 หาร5อีกรอบ 21,000 หาร5อีกรอบอ่ะตัดเหลือ54นะ2โอเคได้ K แล้วครับ K เท่ากับ 4,200 โอเค K เท่ากับ 4,200 โอเคครับก็นิวตันต่อเมตรนะโอเคได้นะอันนี้คือจะเป็นลักษณะของตัวสปริงที่บอกเลยว่ามันไม่ค่อยยากโอเคต่อมาจะเริ่มเป็นแบบประยุกต์อีกนิดนึงพี่ถามว่าสมมุติถ้าพี่มีสปริงอันนี้ครับนี่ว่ะยิงสปริงเฉียงๆเฮ้ยชึบโอเคอันนี้เป็นแรงสปริงเฉียงๆครับตัวนี้เป็นมุมครับ30องศาโอเคนะครับเป็นมุม30องศาแล้วก็ตัวนี้เนี่ยวัตถุตัวนี้อยู่ข้างบน10กิโลกรัมครับตัวนี้สูงเท่ากับไม่บอกแล้วกันยังไม่บอกความสูงบอกตัวนี้แทนบอกด้านนี้แทนแล้วกันโอเคด้านนี้แทนตัวนี้เป็น5เมตรโอเคครับแล้วก็ปล่อยวัตถุไหลลงมาครับแล้วก็สปริงเนี่ยเป็นสปริงแบบพิเศษซะด้วยเป็นสปริงแบบ2ยึกยักโอเค2ยึกยักแล้วก็ไอ้ยึกแรกเนี่ยเท่ากับ100ครับไอ้ยึกที่2ยึกที่2เนี่ยเท่ากับ200อยากรู้ว่าสปริงจะหดไปเท่าไหร่ครับประมาณนั้นสปริงจะหดไปเท่าไหร่โอเควิธีการทําก็อันนี้ก็ง่ายๆอันนี้มันให้สามเหลี่ยมมาเพื่อให้น้องหมื่นโอเคนะครับอ่ะให้สามเหลี่ยมมาเพื่อน้องหมื่นเพราะว่าความรู้สึกของน้องน้องจะรู้สึกว่าเป็นไงมันจะต้องมีอะไรดึงลง mg ซ้าย30ใช่ป่ะโอเคนะซึ่ง mg ซ้าย30มันเป็นตัวอะไรเป็นแรงใช่ป่ะเป็นแรงน้องจะใช้เป็นคิดแบบแรงก็ได้ครับแบบแรงก็คือใช้เป็น fs ไงโอเคนะซึ่งอันนี้เดี๋ยวพี่จะสอนของวันพรุ่งนี้ซึ่งตัว f เนี่ยก็คือเป็น mg อ่ะแล้วก็คูณกับระยะตรงนี้ไงเป็นระยะ s ก็คือเป็นแรงได้เหมือนกันแต่ข้อนี้พี่ขอคิดแบบเอาแบบง่ายๆเลยก็คือคิดแบบ mg s ครับน้องก็คือมองน้องแค่หาความสูงตัวนี้ให้ได้ก็จบแล้วหลักการคิดก็เหมือนกันโอเคนะหาความสูงตัวนี้ให้ได้โอเคนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นพี่ขอเขียนว่า e ก่อนนะเท่ากับ e หลัง e ก่อนก็ e หลัง e ก่อนเนี่ยก็คือมีแค่ความสูงนะก็เป็น MGS นะครับก็คือหยุดนิ่งมีตัวเดียว e หลังเนี่ยก็คือมีแค่สปริงตัวนี้ถูกปะก็เป็น1ส่วน2 kx กำลัง2นะโอเคนะหรือว่าถ้าเราอยากคิดอีกแบบตัว MGS ตัวนี้น้องจะสามารถคิดเป็น fx ก็ได้นะใช่ fx ก็คือคิดแบบแรงเฉียงอะก็คือเอา MGS MG size 30คูณกับระยะตรงเนี้ยได้เหมือนกันก็คือคำตอบจะได้เท่ากันเขียนครับแต่ว่าเอาเป็น MGS ก่อนดีกว่าเพราะว่าไอแนว fx พี่ยังไม่ได้สอนหรอกตัวนี้น้องก็แทนเลยครับก็เป็น10กลายเป็น100ติดตัว h ไว้นะแล้วก็เป็น1ส่วน2ครับ k ก็ติดไว้หัวติดเพียบเลยอ่ะเราต้องการหา x ตัวนี้เอาเรามาหาตัว h ตัวนี้ก่อนดีกว่าตัวนี้เนี่ยก็คือเรามีชีทครับแล้วเรามีข้ามครับเพราะนั้นเราก็ใช้แทนเลยนะแทน30เท่ากับข้ามถูกป่ะส่วนชีทถูกมั้ยข้ามชีทข้ามคือ h ครับใส่เลยนะข้ามคือ hชิดคือ5ครับโอเคแทน30คือเท่าไหร่1ส่วนรูท3ครับสายเลยครับ
พราะนั้น s จึงเท่ากับ5รูท3นะใส่เลย5รูท3โอเคครับต้องติดตัวแปรไว้โอเคส่วนค่า k 1ส่วน100นะบวก1ส่วน200โอเคนะครับอ่ะ1ส่วน100บวก1ส่วน200คูณไขว้เลยนะกลายเป็นข้างบนกลายเป็น300นะข้างบนน่ะกลายเป็น300อ่ะข้างบนกลายเป็น300ข้างล่างเนี่ยจะกลายเป็น2000โอเคครับตัดโอเคติ๊กลงกลับจะกลายเป็น200ส่วน3นะโอเคเราได้ค่า k แล้วครับคือ200ส่วน3ตัดกันก็น่าจะได้ประมาณสัก66นะโอเคครับได้66 k ใส่เลย66 .66 นะโอเคอ่ะแล้วเราได้เป็นงี้อ่ะเอา2หารเลยเป็น33เท่ากับ x กำลัง2ครับไอ้5รูท3มันก็คือเป็น100ก็คือเป็น500หารด้วยรูท3เลยนะหารด้วยรูท3ครับแล้วก็เอาย้าย33มาหารเลยโอเคครับอ่ะก็ตรงนี้ก็ลบทิ้งโอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะได้หา x มาแล้วครับแล้วก็จับมันใส่รูทไปโอเคตัวนี้คือได้คำตอบเท่าไหร่ก็คือสามารถตอบได้เลยโอเคนะอ่ะอันนี้คือจบแล้วนะในเรื่องของตัวงานสปริงนะครับเนี่ยลูกเล่นมันก็ยังมีอยู่แค่นี้ก็คือเหมือนกับว่ามองว่ามันเป็นพลังงานตัวหนึ่งแค่นั้นเองใช่โอเคนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวพี่ก็จะมาสอนในเรื่องของตัวสุดท้ายก็คือเป็นตัวแรงเสียดทานโอเคนะพอจบแรงเสียดทานปุ๊บก็จะขึ้นกำลังก็จะใกล้จบเรื่องของงานและพลังงานแล้วโอเคก็วันนี้ก็เหมือนเดิมนะเดี๋ยวพี่เอาข้อสอบให้เราทำในกลุ่มเหมือนเดิมครับโอเคจ้างั้นวันนี้ก็แค่นี้นะสวัสดีจ้า